ผู้ปกครองพาลูกหลานมาลงเล่นน้ำหาดริมแม่น้ำโขงน้ำมันพัดห่วงยางไหลออกไปนอกทุ่นในเขตน้ำลึกแล้วเด็กเสียชีวิตจมน้ำหนึ่งรายช่วยได้รายหนึ่งกู้ภัยช่วยกันออกค้นหาเป็นน้องเผาพิราชเด็กผู้หญิงอายุแค่14ปีท่านผู้ชมช่วยขึ้นมาได้ในที่สุดผู้ปกครองเนี่ยบอกนะครับรวมถึงเพื่อนที่มาเล่นน้ำด้วยกันบอกเล่นน้ำกับเพื่อนๆ6คนขณะกินข้าวเสร็จชวนไปเช่าห่วงยางลงน้ำเพื่อนที่ชื่อส้มเนี่ยบอกว่าตัวเองอยู่ในห่วงยางนะคะส่วนผู้ตายเนี่ยเกาะอยู่ด้านนอกแล้วตอนนั้นก็ปล่อยให้น้ำพัดพาห่วงยางไหลไปตามน้ำอะค่ะจนมันไหลออกนอกทุ่นผู้ตายก็รีบวิ่งไล่ตามเพื่อจะไปเกาะห่วงยางแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นร่องน้ำลึกก็เลยจมหายไปต่อหน้าต่อตาตัวส้มเนี่ยตะโกนให้คนช่วยนะคะตัวเขาเนี่ยคนในเรือเจ็ตสกีมาช่วยเขาได้ทันแต่ว่าเพื่อนจมน้ำโอ้แสดงความเสียใจด้วยจริงๆขณะที่มีเสียงจากผู้ปกครองของเด็กที่รอดลองฟังเสียงดูสักนิดนึงเขาอิ่มก้อนค่อยไปเล่นครับบอกว่าจะไปเล่นไกลจะไปมองน้ำมันเลยจะเลี้ยวเบิ้งเรื่อยๆยุบเลี้ยวเบิ้งที่แรกก็เห็นอยู่ครับเลี้ยวเบิ้งถึงเห็นแต่ห่วงอย่างไปก็คิดว่ามันไปแต่ห่วงอย่างแล้วก็เห็นหน่องล่างขึ้นมาเป็นร้านเพื่อนข้างๆกันเพื่อนเล่นน้ำกันมันคืออุบัติเหตุแล้วครับแต่ผมอยากจะบอกอากาศขนาดนี้ไปที่ไหนยังไงในช่วงวันหยุดเนี่ยพอเด็กๆ เห็นน้ำนี่อยากจะลงเล่นค่ะ